สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับรถหายที่ห้างสรรพสินค้าทางห้างต้องรับผิดชอบทุกกรณีหรือไม่ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าหากจอดรถทิ้งไว้ในห้างสรรพสินค้าแล้วรถหายทางห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบหรือไม่หากรถยนต์ทำประกันภัยชั้น1ทางบริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้เจ้าของรถจากนั้นบริษัทประกันภัยจะไปไล่เบี้ยเอากับห้างสรรพสินค้าเองส่วนรถยนต์ที่ไม่มีประกันภัยเจ้าของรถก็ต้องไปฟ้องทางแพ่งเอากับห้างสรรพสินค้าประเด็นดังกล่าวมีแนวฎีกาตามกันออกมาหลายฎีกาไม่ว่าห้างสรรพสินค้านั้นจะแจกบัตรจอดรถหรือไม่จะเก็บเงินค่าจอดรถหรือไม่หรือจะมีแค่กล้องวงจรปิดตรงทางเข้าทางออกเท่านั้นทางห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดชอบทุกกรณีครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ